สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ตามชื่อคลิปวันนี้เราจะว่ากันด้วยวัดแรกที่เราจะพูดถึงกันนั่นก็คือวัดที่เราน่าจะผูกพันมากที่สุดในชีวิตแล้วแหละสำหรับผมและท่านสำหรับปกป้องนะครับปกป้องนี่ถึงขั้นว่าเคยได้เป็นมัคคุเทศก์น้อยแห่งพิพิธภัณฑ์โรงเรียนเทพศิรินเลยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าตัวไม่น้อยนะตัวใหญ่ตัวใหญ่แต่ว่าชื่อที่เขาเรียกกันเนี่ยเขาเรียกมัคคุเทศก์น้อยอะไรเงี้ยก็จะดูน่ารักน่ารักตอนเราได้ไปทัวร์พิพิธภัณฑ์โรงเรียนเนี่ยจำได้ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนเนี่ยแหละแต่ว่ามันก็จะเกี่ยวโยงกับวัดเรื่องโรงเรียนเป็นหลักถ้าเกี่ยวกับเรื่องวัดเนี่ยก็ต้องจะไปอยู่ที่ชั้นบนพิพิธภัณฑ์โรงเรียนเนี่ยเราจะแบ่งเป็นชั้นบนชั้นล่างเผื่อคนฟังจะไม่เข้าใจคือโรงเรียนเทพศิรินของเราเนี่ยจะมีตึกหนึ่งชื่อว่าตึกโชดึกม.1อย่างปกป้องเข้ามาตอนม.4ใช่ไหมช่วงปกป้องเข้ามาเนี่ยมันเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์โรงเรียนเข้ามาทางเขาปรับปรุงตึกเป็นพิพิธภัณฑ์โรงเรียนพอดีถามว่าก่อนหน้านั้นตึกโชดึกเป็นอะไรก็ต้องท้าไปตั้งแต่การสร้างตึกเนี่ยสร้างทำไมโรงเรียนเราสถาปนาปี2428เนาะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ท่านสมเด็จพระราชปิตุลาบรมวงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์เนี่ยเราเรียกกันอย่างลำลองว่าสมเด็จวังบุรพาตอนนั้นเนี่ยท่านได้สร้างตึกหนึ่งก็คือตึกแม้นฤมิตใช่ไหมครับแล้วก็นอกจากท่านสร้างเนี่ยท่านได้รวบรวมขุนนางเชิญชวนมาให้มาทำบุญสร้างตึกให้กับโรงเรียนด้วยหนึ่งในนั้นก็คือท่านพระยาโชดึกราชเศรษฐีมิ้นท์ลาหาเศรษฐีคือต้องเข้าใจกับว่าโชดึกราชเศรษฐีเนี่ยเป็นตำแหน่งของกรมท่าสายเราเคยได้ยินเรื่องเวียงวังคังมาตำแหน่งในสมัยอยุธยาเนี่ยแล้วก็สืบมาจนถึงในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นพระยาคลังเนี่ยดูแลเรื่องด้านการค้าถ้าปัจจุบันนะเราอาจจะเปรียบเหมือนกับกระทรวงการต่างประเทศก็ได้คือติดต่อประสานงานกับพวกต่างชาติอะไรเงี้ยในเจ้าพระยาพระคลังเนี่ยรองลงมาจะเป็นกรมท่าซ้ายกับกรมท่าขวากรมท่าซ้ายเนี่ยเขาจะดูแลเกี่ยวกับพวกพ่อค้าที่มาจากทางฝั่งจีนญี่ปุ่นเวียดนามยวนนึกออกไหมครับส่วนกรมท่าขวาเนี่ยจะมาจากพวกทางแขกทางฝรั่งเนี่ยจะขึ้นกับกรมท่าขวากรมท่าซ้ายเนี่ยตำแหน่งว่าโชดึกราชเศรษฐีส่วนกรมท่าขวาเนี่ยจะตำแหน่งว่าจุฬาราชมนตรีอ๋อคือทุกคนนะตำแหน่งนี้ก็คือปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันที่ดูแลกลายย้ายมาเป็นใช่ย้ายมาเป็นประมุขสูงสุดทางฝั่งอิสลามแต่ว่าแต่เดิมตำแหน่งเนี้ยคือกรมท่าขวานะครับเขาก็จะมีหน้าที่ในการดูแลพ่อค้าพวกแขกมาลายูที่เข้ามาในสยามประเทศตัดกลับมาในสมัยช่วงรัชกาลที่5พระยาโชดึกราชเศรษฐีมีเยอะมากอย่างเช่นพระยาโชดึกราชเศรษฐีเถียนโชติกะเสถียรอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็ต้องพ่วงนามท่านมาด้วยก็คืออย่างของผู้ที่สร้างตึกโชดึกคือท่านพระยาโชดึกราชเศรษฐีชื่อจริงๆท่านน่ะคือมิ้นท์ลาหะเศรษฐีท่านคนนี้ก็คือร่วมกันทำบุญกับเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์ก็เลยสร้างตึกเรียนขึ้นมาตึกนึงโดยล้อศิลปะแบบกอธิกที่ใช้เป็นศิลปะในการสร้างตึกแม่นฤมิตตั้งคู่กันแต่ว่าขนาดเล็กกว่าตัวอาคารนี้เนี่ยจริงๆแล้วสร้างเพื่อเป็นอาคารเรียนสายวิทยาศาสตร์แล้วเดิมจริงๆเนี่ยข้างในนั้นก็เป็นห้องเรียนจริงๆแล้วเป็นห้องเรียนที่ล้ำสมัยล้ำหน้ามากในสมัยนั้นนะครับก็คือเราไม่ได้นั่งเรียนโดยเป็นเก้าอี้ปกติแต่เป็นข้างในเป็นอัฐจันทร์ถ้าเรานึกไม่ออกก็คือการนั่งเรียนในมหาวิทยาลัยในปัจจุบันที่อาจารย์อยู่ข้างล่างเป็นเวทีข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็บันไดเป็นแบบอัศจรรย์อะเลื่อนๆขึ้นไปข้างหลังนั่นคือสภาพห้องเรียนก่อนที่จะปรับปรุงมาเป็นแบบนี้โอ้เท่มากแล้วก็เท่มากนะคือสมัยก่อนเนี่ยมีน้อยโรงเรียนมากที่จะมีลักษณะห้องเรียนแบบนี้เราก็จะเห็นเป็นโต๊ะไม้อะไรปกติก่อนมาเป็นพิพิธภัณฑ์โรงเรียนในปัจจุบันเนี่ยที่ปรับปรุงปี2555เนี่ยเปิดใช้2555เนี่ยก่อนหน้านั้นก็เคยมีพิพิธภัณฑ์โรงเรียนมาก่อนแต่เป็นแค่ชั้นล่างชั้นเดียวข้างบนก็จะใช้เป็นห้องเรียนปกติยังมีหลักฐานอยู่ก็คือสามารถเปิดไปดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อว่าเรื่องหมอเจ็บอ๋อใช่ใช่หมอเจ็บเนี่ยอันนึกออกไหมหมอเจ็บเนี่ยถ่ายที่โรงเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์แล้วตัวพระเอกเนี่ยปีนตึกโชดึกโอ้ไม่ในบรรยากาศเนี่ยยังเห็นภาพตึกก่อนที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างในปัจจุบันยังมีโต๊ะอาจารย์ของครูนั่งอยู่ในโรงเรียนเผื่อใครจำไม่ได้นะครับหมอเจ็บก็ที่คุณพอพัทรพลเล่นน่ะตึกแม้นก็ยังอยู่นะตึกแม้นในภาพเนี่ยเรายังเห็นบรรยากาศตึกแม้นก่อนที่จะปรับปรุงเป็นทางเข้าพิพิธภัณฑ์ด้วยเรายังเห็นเป็นโซนที่นั่งของพวกกนร.ใช่ไหมครับไปดูที่ตึกแม้นได้โรงเรียนเรายังเป็นที่ถ่ายทำ The Hangover Part 2ด้วยนะอืมใช่ใช่ฉากที่เป็นคุกอะใช่ไม่ใช่เป็นเชิงคุกหรอกโรงพักใช้คำนี้ดีกว่าเราต้องอธิบายโครงสร้างของ
โรงเรียนเรากับวัดให้ฟังนิดนึงคือโรงเรียนเราเนี่ยจะอยู่ติดถนนใหญ่ข้างๆกันเลยก็คือวัดเทพศิรินทราวาสเลยเราถ้าเราจะอธิบายเรื่องโรงเรียนกับวัดนี่ก็ต้องไปพูดถึงเรื่องการวางผังวัดก่อนคือต้องบอกก่อนว่าวัดนึงเนี่ยเขาจะมีการแบ่งโซนของวัดเนี่ยออกเป็นหลักๆประมาณ3โซน3พื้นที่คือ1เขตพุทธวาส2ก็คือเขตสังฆวาสแล้วก็3ก็คืออาจจะเป็นธรณีสงฆ์พื้นที่ใช้ประโยชน์ของวัดถามว่าทำไมต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้ววัดเทพศิรินเนี่ยสร้างมาเนี่ยโดยการแบ่งพื้นที่3โซนนี้เหมือนกันก็คือหน้าวัดเนี่ยเป็นลานโล่งนะมีเป็นที่ธรณีสงฆ์ไว้ใช้ทำกิจกรรมของวัดอะไรก็แล้วแต่สุดไปจนถึงคลองที่ผมพูดว่าสุดไปถึงคลองเพราะว่าสมัยก่อนถนนมาทีหลังถนนพดุงกรุงเกษมเนี่ยมาตัดทีหลังพื้นที่วัดสุดไปที่ถึงคลองเลยก็คือศาลาวัดอยู่ริมคลองเลยเป็นยุคนี้ก็คือตรงนั้นก็คือบริเวณป้ายรถเมล์อะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับก็คือข้างหน้าเนี่ยเป็นพื้นที่วัดหมดเลยที่เราเห็นติดชิดคลองพดุงกรุงเกษมตอนที่จะมาตัดถนนทีหลังแล้วก็ถึงจะมาเป็นพื้นที่โรงเรียนเราใช่ไหมซึ่งจริงๆเนี่ยวัดเนี่ยสร้างตั้งแต่2419เนาะแล้วก็วิสุงคามสีมา2421ตอนนั้นเนี่ยวัดข้างหน้าเนี่ยก็ยังไม่มีโรงเรียนเรามาทีหลังจากสร้างวัดไปเกือบ10ปีคือมาเริ่มสร้างปี2428โดยดำริสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพใช่ไหมครับครับถามว่าแล้วก่อนหน้านั้นพื้นที่วัดที่เป็นโรงเรียนเป็นอะไรก็จะมีพระพลาตรีมุกคอยรับเสด็จรัชกาลที่5เสด็จแล้วก็เป็นที่สำหรับการก่อพระเจดีย์ทรายถามเผื่อคนที่อาจจะไม่รู้พระพลานี่ลักษณะเป็นยังไงใช่ใช่มีไว้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างอะไรพระพลาเนี่ยก็เป็นที่ประทับของเจ้านายหรือว่าพระมหากษัตริย์นะฮะเวลาท่านเสด็จไปไหนอย่างเช่นเราดูเคยดูงานแรกนาขวัญนะจรดพนังวันพืชมงคลจรดพนังครั้งแรกนาขวัญอย่างเงี้ยที่นายหลวงท่านประทับแล้วก็จะมีพระพลาอย่างเนี้ยเป็นต้นหรืออย่างเช่นข้างๆโรงเรียนเรามีก็จะมีวัดหนึ่งชื่อว่าวัดพระพลาชัยใช่ไหมใช่ใช่จริงๆอ่ะตรงเนี้ยเคยเป็นที่ตั้งพระพลาในการซ้อมรบกองเสือป่าสมัยรัชกาลที่6อย่างเนี้ยฉะนั้นเลยเรียกว่าวัดพระพลาชัยแต่จริงๆอ่ะเดิมเขาชื่อวัดโคกคือตรงนี้มันเป็นเนินขึ้นมาความลับของวัดพระพลาชัยจริงๆก็ไม่ลับหรอกแต่คนปัจจุบันไม่ค่อยรู้ก็คือเป็นที่ประหารชีวิตนักโทษสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยอันนี้เคยได้ยินเขาสมัยก่อนเนี่ยเขาจะตัดหัวกันที่วัดโคกแล้วก็คือวัดพระพลาชัยนี่แหละแล้วก็เอาศีรษะนักโทษเนี่ยเสียบไม้ประจานไว้ที่กำแพงวัดเฮ้ยที่มันมีคำว่าวัดโคกอีแรงนี่เขาเรียกเขาวัดโคกอีแรงใช่เพราะว่าตรงนี้จะมีศพเยอะนะครับแล้วก็ที่เราเคยดูกันในหนังอะไรนะล่าสุดก็เลยนะวันทองใช่ไหมวันทองประมาณอย่างนั้นเลยตัดคอแล้วก็เสียบศีรษะประจานอยู่ที่ตรงนี้แล้วบอกว่าวันไหนที่จะมีการประหารเนี่ยนะที่ปัจจุบันน่าจะเป็นคุกเก่าตรงสวนรมณีนาถตรงนั้นเนี่ยเขาบอกตรงนั้นน่ะเดิมเป็นที่วางดาบของเพชฌฆาตก่อนวันไหนมีประหารเนี่ยดาบจะสั่นนี่เป็นตำนานเล่ากันมาเอากลับมาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ข้างหน้าโรงเรียนเราเนี่ยเป็นพื้นที่เป็นพระพลาเวลารัชกาลที่5ท่านเสด็จมาที่เทพศิรินทร์เนี่ยท่านก็จะมาขึ้นเรือที่ศาลาหน้าวัดศาลาท่าน้ำหน้าวัดแล้วก็เสด็จประทับที่พระพลานะฮะแล้วก็ค่อยเข้ามาทำบุญแล้วก็ว่ากันไปแล้วด้านหน้าเนี่ยเคยมีการจัดงานนะฮะก็คือเรียกว่างานก่อพระเจดีย์ไซน์ให้ถ่ายสิว่าพื้นที่โรงเรียนหน้าโรงเรียนก่อพระเจดีย์ไซน์ได้กี่องค์500องค์มั้ยในบันทึกตำนานวัดเทพศิรินทร์บอกว่ามีการก่อพระเจดีย์ทรายตอนที่รัชกาลที่5เสด็จเนี่ยนะถึงมากถึง 7,072 องค์ 7,000 รัชกาลที่5เสด็จพระราชดำเนินทรงก่อพระเจดีย์ทรายด้วยพระองค์เองด้วยนะครับมีของพระองค์เองด้วยมีทำเป็นเจดีย์ทรายกองใหญ่1กองของพระองค์มีบริวารเนี่ยอีก52นะฮะแล้วก็รวมๆกันทั้งหมดเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยอีกนั่นแหละทั้งหมด 7,000 กว่าองค์ 7,072 องค์เนี่ยคือพื้นที่หน้าโรงเรียน God. นอกจากนี้เนี่ยตรงบริเวณด้านหน้าตึกแมนนารูมิดเนี่ยปัจจุบันคือตึกแมนศึกษาสถานเนาะแมนนารูมิดนี่ก็คือตึกเรียกเก่าตอนที่โดนระเบิดสงครามโลกครั้งที่2ไปตรงบริเวณด้านหน้านี้ที่ปัจจุบันเป็นสนามบาสเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็เคยเป็นบ่อแล้วก็เป็นที่สำหรับพวกฝรั่งมาเช่าเติมแก๊สบอลลูนเพื่อจะขึ้นลอยบอลลูนดูถ่ายรูปกรุงเทพมหานครในสมัยก่อนเฮ้ยเจ๋งเว้ยจากตรงนี้นอกจากนี้นะข้างหน้าตรงสนามบอลเนี่ยยังเคยเป็นที่ตั้งพระเมรุด้วยตรงที่เรายืนเข้าแถวกันเออนั่นแหละที่เอาสมัยก่อนมีที่เรียกว่าทะเลทรายเทพศิรินทร์นะที่ปัจจุบันเป็นหญ้าเทียมแล้วอะตรงสนามหญ้าโรงเรียนเนี่ยนะสมัยก่อนเป็นที่ตั้งพระเมรุของพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าบรรทวันวโรภาสเรายกยอดไปคลิปหน้าเพราะเดี๋ยวมันจะเลยเวลาไปเยอะนะครับ
เราเรียกตรงพื้นที่ตรงนี้ว่าเราเป็นพื้นที่ธรณีสงเรายังไม่ได้เล่าว่าเหตุแห่งการเกิดวัดเทพศรินทราวาสเนี่ยเกิดมาจากอะไรโอ้หลายประเด็นมากนะครับ1รัชกาลที่5พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบเบญจเพสคือ25ก็ต้องการมีการทำบุญใหญ่อายุ25ใช่เบญจแปลว่า5เพศสะกดด้วยสอเสือแปลว่า20นะฮะก็คือมีอายุ25ปีเนี่ยหรือว่าพระชนมายุ25พรรษาเนี่ยภาษายังเป็นทางการเนี่ยก็ต้องมีการทำบุญใหญ่คือการสร้างวัดทีนี้เนี่ยท่านสร้างวัดไม่ได้สร้างวัดธรรมดาท่านสร้างวัดเนี่ยโดยมีความพระกตัญญูกตวิทิตาระลึกถึงพระชนนีคือสมเด็จพระเทพสิรินทร์ซึ่งเป็นพระชนนีของรัชกาลที่5เนี่ยสมเด็จพระเทพสิรินทร์เนี่ยพระองค์ทรงสวรรคตเนี่ยในขณะที่มีพระชนมายุเพียง28พรรษายังไม่ทันได้สร้างวัดใหญ่ประจำพระองค์เองรัชกาลที่5จึงถือโอกาสเนี่ยในการสร้างวัดหนึ่งด้วยอายุ25พรรษาอีกประการหนึ่งก็คือสร้างเพื่ออุทิศให้แม่เลยตั้งชื่อวัดว่าวัดเทพสิรินทราวาสเอาพระนามของพระชนนีมาตั้งให้เสมือนกับว่าพระชนนีสร้างวัดนี้ด้วยพระองค์เองนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของวัดนี้นอกจากเป็นวัดที่รัชกาลที่5สร้างตอนเบญจเพสแล้วเป็นวัดที่สร้างอุทิศพระชนนีแล้วยังเป็นวัดประจำราชสกุลที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระเทพสิรินทร์ด้วยคือสมเด็จพระเทพสิรินทร์เนี่ยพระองค์มีพระราชโอรสพระราชธิดาอยู่4พระองค์เกริ่นก่อนว่าสมเด็จพระเทพสิรินทร์เป็นพระมเหสีในรัชกาลที่4ง่ายๆรัชกาลที่4เนี่ยพระองค์มีพระมเหสีหลักๆอยู่2พระองค์1คือพระนางเจ้าสมนัติวัฒนาวดีซึ่งสิ้นพระชนม์ตั้งแต่ยังรัชกาลที่4ซึ่งครองราชปีเดียวอ่ะ2494ตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสมนัติขึ้นเป็นพระราชินีไม่นานก็สวรรคตคนที่2ที่ตั้งต่อมาก็คือสมเด็จพระเทพสิรินทร์นะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพสิรินทร์กับรัชกาลที่4เนี่ยก็มีพระราชโอรสพระราชธิดาในรวมกันอยู่4พระองค์ก็พระนามจะคล้องจองกันหมดก็คือ1คือจุฬาลงกรณ์2คือจันทรมณฑลนะ3คือจาตุรนต์รัศมีแล้วก็4ก็คือพานุรังสีสว่างวงคุ้นๆเนาะพานุรังสีสว่างวงก็ต้องคุ้นๆเทพสิรินทร์ก็ต้องคุ้นๆค่อยๆไล่ไปทีละองค์ดีกว่าองค์แรกนะครับจุฬาลงกรณ์ก็ไม่ใช่ใครรัชกาลที่5นั่นเองก็คือเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์นะฮะต่อมาเนี่ยท่านก็ได้ขึ้นเป็นกรมหมื่นพิคเนศวรสุรสังกาศนะฮะแล้วก็ขึ้นมาเป็นกรมขุนพินิจประชานาถแล้วก็ถลึงถวัลยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ถ้าว่าง่ายคืออภิคนโตได้เป็นกษัตริย์นะฮะเพราะว่าเกิดจากพระราชบิดาคือรัชกาลที่4แล้วก็เกิดแต่มเหสีเอกก็คือสมเด็จพระเทพสิรินทร์นะฮะคนที่2คือเจ้าฟ้าจันทรมณฑลเจ้าฟ้าพระองค์นี้เนี่ยพระชนมายุสั้นประมาณ9พรรษาก็สิ้นพระชนนะฮะโอ้เด็กมากเป็นลูกผู้หญิงที่รัชกาลที่4รักมากปรากฏในวรรณกรรมของแมปแอนนาเรโนเวลด้วยนะอ๋อลองไปดูสักได้ใช่ไหมนี่เป็นลูกหญิงที่รัชกาลที่4รักมากคนที่3ก็คือเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีกรมพระจักรพรรดิพงศ์เป็นเจ้านายที่ขึ้นชื่อเรื่องความซื่อสัตย์แล้วก็ท่านเป็นคนตรงๆชอบเดินตรวจงานในกรุงเทพเนี่ยเดินแบบเดินพระองค์เองเดินไม่ต้องมีอารักขงอารักขาอะไรมากมายเลยคือท่านสไตล์ของท่านเลยนะฮะพระองค์สุดท้ายเนี่ยเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงเนี่ยเจ้าฟ้าพระองค์นี้ได้มีบทบาทมากรัชกาลที่5รักมากเพราะว่าเป็นน้องคนเล็กพระองค์ทรงมีพระประสูติการเนี่ยพระสมภพมาแค่2ปีเนี่ยก็สมเด็จพระสิรินทร์ก็สวรรคตเลยฉะนั้นรัชกาลที่5ก็จะรักมากสร้างวังให้ใหญ่โตทางฝั่งตะวันออกเมืองก็เลยเรียกว่าวังบุรพาเพราะตรงนั้นเนี่ยเดิมเป็นวังที่เจ้านายที่ดูแลเมืองฝั่งตะวันออกเขาจะท่านจะประทับกันตรงนั้นวังบุรพาคือที่นี่เองใช่คุณไหมวังบุรพานะฮะแล้วก็วังบุรพาเนี่ยหรูหรามากเจ้าฟ้าพระเรื่องสีสว่างวงก็ประทับที่วังนั้นคนเลยเรียกนามลำลองทั่วไปว่าสมเด็จวังบุรพาแล้วเราก็จะเห็นบทบาทท่านในอย่างเช่นในภาพยนตร์เรื่องโหมโรงเนี้ยนะแต่เนี่ยคือเจ้านายที่อุปการะในสอนนะครับเดี๋ยวก็คือหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงถ้าเราไปดูโหมโรงจะมีเจ้านายอยู่องค์นึงนะที่เชิญในสอนจากสมุทรสงครามมาเป็นนักดนตรีในวงท่านแล้วก็ตอนที่นายสอนจะประชันนายสอนก็กลัวขุนอินใช่ไหมก็หนีไปสุดท้ายกลับมาก็เจ้าฟ้าพานุรังสีนะเป็นคนที่ถือปี่ยมอนปี่ยกันแล้วก็ฟาดไปที่นายสอนนี่ก็คนนี้แหละในเรื่องจริงถ้าเราไปดูในภาพยนตร์ก็คือสมเด็จวังบุรพานี่แหละแล้วก็สมเด็จวังบุรพานี่เป็นเจ้านายที่เป็นผู้ใหญ่ได้รับความเคารพสูงมากในพระราชวงศ์จักรีนะครับสุดท้ายแล้วท่านได้เป็นถึงองคมนตรีนะครับในรัชกาลที่7ด้วยท่านเนี่ยเป็นเจ้านายที่อุปถัมภ์โรงเรียนเทพศรินทร์เป็นเจ้านายพระองค์หลักก็ว่าได้นะครับคือโรงเรียนเนี่ยเจริญรุ่งเรืองได้เนี่ยเพราะว่าท่านคือต้องเข้าใจกันว่าโรงเรียนเทพศรินทร์เนี่ยเป็นโรงเรียนราษฎรไม่ใช่โรงเรียนที่สร้างเพื่อลูกเจ้านายโดยในความต้องการในเบื้องต้นนะครับ
เนื่องด้วยว่าตอนนั้นในรัชกาลที่5ท่านต้องการจะปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาให้ประชาชนได้มีการศึกษาใช่ไหมครับเริ่มแรกเนี่ยท่านสร้างโรงเรียนให้กับเจ้านายก่อนก็คือโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโดยคำกราบบังคมทูลของกรมพระยาดำรงราชานุภาพเพราะเห็นว่ามีตำหนักสวนกุหลาบซึ่งอยู่ท้ายวังว่างอยู่ก็ควรจะให้ลูกเจ้านายเนี่ยมาเรียนหนังสือก็พัฒนาเป็นสวนกุหลาบวิไลอะไรกันก็ว่าไปแสดงว่าโรงเรียนเรากับสวนกุหลาบนี่ก็เป็นโรงเรียนที่มีความสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็แต่ว่าถามว่าเป้าหมายของการสร้างโรงเรียนเนี่ยเพื่อให้ใครมาเรียนเนี่ยอ่างกันก็คือสวนกุหลาบเนี่ยให้ลูกเจ้านายโดยเฉพาะค่าเทอมสูงด้วยนะเพราะว่ากรมพยาดำรงราชานุภาพบอกว่าเจ้านายมีทุนทรัพย์มากใช่ไหมอยากให้เจ้านายได้มาศึกษาที่โรงเรียนนี้ในขณะที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยก็จะไปศึกษาที่อย่างเช่นโรงเรียนแรกที่เป็นสำหรับโรงเรียนราษฎรคือโรงเรียนวัดมหันตพารามตั้งปี2427แล้วก็มาโรงเรียนรุ่นโรงเรียนเราวัดเทพศิรินทร์โรงเรียนวัดราชบพิตรเนี่ยจะตกประมาณปี2428แล้วก็มารุ่นโรงเรียนเราซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็เป็นโรงเรียนสำหรับประชาชนราษฎรทั่วไปเรียนกันที่ศาลาการเรียนของวัดก่อนที่ต่อมาเนี่ยด้วยความที่ว่าอาจจะว่าโรงวัดเทพศิรินทร์เนี่ยก็เป็นวัดที่รัชกาลที่5สร้างให้ปัจจุบันนี้ก็มีความเจริญรุ่งเรืองในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่พอน้องชายคือเจ้าฟ้าพระเรืองศรีมาสร้างตึกเรียนให้อีกไม่พออีกเจ้าฟ้าพระเรืองศรีส่งพระราชโอรสมาเรียนอีกมีเจ้าฟ้ามีเจ้านายมาเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์เนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะไม่เยอะเท่าส่วนกุหลาบแต่ก็มาจากส่วนหนึ่งก็คือมาจากเจ้าฟ้าพระเรืองศรีสว่างวงศ์แล้วก็เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมฟ้านครสวรรค์วรพินิจส่งพระโอรสมาเรียนอย่างสมเด็จเจ้าฟ้าพระนุทั้งสี่สว่างวงหรือสมเด็จวังบุรพาเนี่ยได้ส่งพระโอรสมาเรียนนะฮะพระโอรสพระองค์นี้เนี่ยก็มีบทบาทสำคัญเหมือนกันก็คือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพีรพงษ์พานุเดชพระองค์เจ้าพระองค์นี้เนี่ยพระองค์เจ้าพีรพงษ์พานุเดชหรือเรียกพระองค์พีเนี่ยท่านเป็นนักแข่งรถที่ดังมากขับรถแข่งเลยเนี่ยนะใช่โอ้มีชื่อเสียงมากนะครับอีกพระองค์นึงเนี่ยก็คือเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจเจ้าฟ้าพระองค์นี้เป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่5กับสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมานมารสีนะครับเจ้าฟ้าพระองค์นี้เนี่ยส่งพระราชโอรสมาเนี่ยก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิจพระโอรสพระองค์นี้เนี่ยท่านเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ด้วยท่านเป็นเจ้าของวังสวนผักกาดอยู่ตรงแถวพญาไทตรงข้ามตึกวรรณศรนะถ้าใครเรียนพิเศษแถวด้านนั้นน่ะก็จะเคยเนี่ยน่าจะเคยผ่านวังสวนผักกาดอยู่ท่านมีฉายาด้วยฉายาท่านชื่อคุณหญิงพันทิพย์นะครับพันทิพย์นี้เนี่ยก็เป็นที่มาของชื่อ2 อย่างก็คือ1ก็คือห้างพันทิพย์เพราะว่าเป็นที่ดินของท่านแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือต้นชมพูพันทิพย์ที่จะออกดอกสีชมพูที่เรามองดูเหมือนซากุระทั้งต้นน่ะกลับมาเรื่องการก่อตั้งวัดเทพศิรินทร์นะฮะครับก่อนที่จะออกทะเลไปไกลนะครับอย่างที่ว่าก็คือวัดเทพศิรินทร์เนี่ยเกิดได้ด้วยพระกตัญญูกตวิชิตาของรัชกาลที่5ที่ต้องการจะสร้างพระอารามถวายพระชนนีนะครับแล้วก็ตั้งพระนามพระชนนีเนี่ยมาเสมือนกับว่าพระชนนีสร้างโดยพระองค์เองแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมเด็จพระเทพศิรินทร์เนี่ยมีวัดที่มีผู้อุทิศสร้างให้เนี่ยอยู่2วัดนะอ๋อเหรอวัดหนึ่งคือวัดเทพศิรินทร์เนี่ยพระราชโอรสสร้างให้แต่ตอนที่พระองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่เนี่ยรัชกาลที่4คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยสร้างวัดปฐุมวนารามให้สมเด็จพระเทพศิรินทร์วัดปฐุมนี้ก็ถ้าใครเดินสยามต้องรู้จักแน่ๆเพราะอยู่ตรงข้างพารากอนอยู่ระหว่างพารากอนกับไอ้อะไรนะเซ็นทรัลใช่ไหมใช่เซ็นทรัลเวิลด์ตรงกลางนั่นแหละเนี่ยวัดปฐุมวนารามเนี่ยแหละคือวัดที่รัชกาลที่4ท่านสร้างให้สมเด็จพระเทพศิรินทร์แล้วก็ทันฉลองด้วยนะทันฉลองวัดก่อนที่ไม่นานก่อนที่สมเด็จพระเทพศิรินทร์เนี่ยท่านจะสวรรคตทำไมถึงชื่อว่าปฐุมวันนี้ก็เดี๋ยวต้องยาวอีกสมัยก่อนเนี่ยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยพื้นที่เราอะไม่ได้กว้างนะก็คืออยู่แค่ความเป็นเมืองนะอยู่แค่ในกำแพงพระนครแล้วก็เกิดความแออัดมากกำแพงพระนครอยู่ไหนก็คืออยู่เราต้องดูตรงแนวคลองรอบกรุงอธิบายไม่ถูกลองเปิด Google Map ดูก็คือคลองตั้งแต่ป้อมพระสุเมนส่วนสันติชัยปราการอะถนนพระอาทิตย์นะฮะตรงแถวบางลำพูอะคลองนั้นน่ะยาวอ้อมมาจนถึงป้อมมหาการตรงสะพานผ่านฟ้าลีลาศแล้วก็อ้อมไปเรื่อยๆจนไปออกตรงคลององอ่างที่กทมทำเป็นถนนคนเดินอะไรเนี่ยนะก็ไปออกตรงข้างสะพานพุทธแนวความเป็นพระนครอยู่แค่ตรงนี้กำแพงเมืองเนี่ยล้อมหมดเลยตั้งแต่สะพานเหล็กไปจนถึงสยามว่างั้นตั้งแต่วัดสะเกดอ่ะวัดภูเขาทองอ่ะออกมาคือนอกเมืองแหละโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอพงศ์พาหุรัตน์นี่คือบ้านนอกเลยยังพาหุรัตน์เนี่ยอยู่มีคลองคูเมืองผ่านกลางใช่ไหมฝั่งหนึ่งอยู่ในคลองฝั่งหนึ่งอยู่นอกคลองก็คือฝั่งเยาวราชอ่ะเป็นฝั่งนอกเมืองอ๋อนึกออกไหมอ๋อนึกออก
คือแออัดมากแล้วก็สมัยต้นกรุงเนี่ยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4เนี่ยก็คือความเจริญก็อยู่แค่ในกำแพงสังเกตว่าวัดที่อยู่ในแอเรียเนี้ยอยู่ในเกาะเมืองเนี่ยอยู่ในพื้นที่คลองรอบกรุงเนี่ยจะไม่มีเมนเป็นกฎเลยนะว่าห้ามเผาศพในวัดในเมืองนะซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับพระองค์เจ้าองค์นี้ว่าทำไมถึงต้องเผานอกเขตกำแพงเมืองจำได้ไหมว่าฟุตบอลเนี่ยสนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนเนี่ยเคยเป็นเมนมาก่อนก็เพราะเหตุนี้แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ที่จะเผาในกำแพงเมืองได้เนี่ยต้องเป็นพระมหากษัตริย์หรือเจ้าฟ้าเท่านั้น oh. ที่เผาที่สนามหลวงพระองค์เจ้าลงมาตุ๊บๆลงมาเนี่ยพระองค์เจ้าหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงราชนิกูลประชาชนสามัญชนทั่วไปเผาที่ไหนต้องเผานอกเมืองเผานอกเมืองก็ต้องขนศพออกมาข้างนอกเมืองซึ่งวัดที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือวัดสะเกดหรือว่าวัดภูเขาทองตรงนั้นก็จะเป็นที่เผาศพประชาชนตรงสี่แยกสำราญราชคือเรามองตรงเนี่ยตรงวัดสุทัศน์ใช่ไหมมีเสาชิงช้าแล้วก็ถนนตรงมาเลยอ่ะออกมาเนี่ยถนนบำรุงเมืองเนี่ยออกมาปุ๊บผ่านสี่แยกสำราญราชซึ่งสี่แยกตัวนั้นน่ะเดิมอ่ะเป็นประตูชื่อว่าประตูผีตรงนี้ผัดไทยประตูผีไงก็คือประตูผีนี่หมายความว่าเป็นประตูที่ขนศพออกจากเมืองแล้วไปเผาที่วัดสะเกดพอออกมาปุ๊บก็จะเจอเมนวัดสะเกดเลยเอาเป็นว่าตอนนี้เราคุยกันเท่านี้ดีกว่าเนาะผู้ฟังน่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าสมัยก่อนบริเวณโรงเรียนเคยเป็นอะไรมาก่อนแล้วก็บริเวณโดยรอบเป็นอะไรยังไงและทำไมถึงมีการก่อตั้งวัดเทพศิรินทร์ขึ้นมาโอเคไว้ตอนหน้าเราจะมาลงลึกเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในวัดละกันพูดอย่างนี้ละกันได้ครับแต่ดูทรงไม่น่าเหลือนะ ไม่เป็นไรเราทำได้เรื่อยๆ อยู่แล้วตอนนี้โอ้โหขนาดนั้นครับเอาว่าคร่าวๆวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันวันนี้ผมกับปกป้องก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ